2วันที่ผ่านมามีประชาชนนะคะเข้าไปสักการะกว่า 320,000 คนส่วนภาพที่เห็นนี่คือเสียงชื่นชมค่ะพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปยืนโบกมือให้สัญญาณจราจรนับหลายชั่วโมงท่ามกลางอากาศร้อนจัดค่ะก็มีคนถ่ายภาพเอาไว้นะคะมีประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากอย่างที่เห็นสวมใส่ชุดสีขาวทยอยเดินทางเข้ามากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะธรรมดามีท่านผู้กำกับเนี่ยลงพื้นที่มาเองเลยนะคะโอ้โหระดับหัวหน้านะค่ะผู้บังคับบัญชานะไม่ได้อยู่แค่ในห้องแอร์ค่ะลงพื้นที่มาอยู่ท่ามกลางแดดร้อนจัดๆให้บริการประชาชนนี่นะคะแล้วก็คนก็เห็นบอกโอ้โหสุดยอดเลยนะคะประชาชนที่มาสักการะนี่เขาก็ถ่ายภาพเอาไว้ให้ผู้สื่อข่าวก็เอามาแชร์ต่อกันด้วยค่ะเป็นภาพน่าประทับใจซึ่งคือพันตำรวจเอกณรงค์ลักษณะวิมลค่ะผู้กำกับสภ.ปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะมาโบกมือให้สัญญาณจราจรแบบนี้ที่กลางสำแยกวัดบางโพงไม่รู้จักเด็ดไม่รู้จักเหนื่อยค่ะสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากหลายคนชื่นชมนะคะที่ช่วยงานผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ใต้บังคับบัญชาขีดเส้นใต้ไม่ถือยศถือเกียรติใดอย่างใดแม้ว่าตัวเองจะอยู่ในตำแหน่งระดับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแล้วก็ตามนะคะก็มีได้ไปพูดคุยด้วยนะคะพันตำรวจเอกณรงค์บอกว่าที่ต้องมาทำหน้าที่แบบนี้เพราะว่าช่วงนี้รถเข้ามาเป็นจำนวนมากการจราจรติดขัดค่ะได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลด้านการจราจรก็ต้องมาตรวจสอบความเรียบร้อยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยรับมือกันที่มีอยู่ไม่ไหวแน่ๆต้องรีบมาช่วยเหลือกันค่ะก็พี่น้องประชาชนก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับวันนี้เรามาร่วมกันทำบุญสักการะนะครับแล้วก็ขอให้มีน้ำใจในการขับขี่รถนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้มาในวันนี้ได้คุ้มครองท่านทุกคนที่เดินทางมานะครับให้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะครับส่วนทางตำรวจก็ยินดีรับใช้นะครับก็พวกเราก็เหน็ดเหนื่อยฮะทั้งคนมาสักการะมายืนรอกันนานก็อาจจะต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่จำกัดครับจำนวนรถที่เข้ามาจำนวนมากตรงนี้ทำให้เจ้าหน้าที่เพียงพอไหมครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังพอดีปิ่มๆเขาก็กำลังนำเรียนทางผู้บังคับบัญชาให้นำกำลังจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่จังหวัดพังงาหรือสุราษฎร์นะครับมาช่วยนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็มาจากทุกจังหวัดนะครับก็เป็นคนของทุกจังหวัดนะฮะเพราะนั้นเราก็ถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับผมก็มาช่วยอำนวยความสะดวกตรงนี้เพราะว่ามีปริมาณรถเยอะแล้วก็คนข้ามถนนก็เยอะครับต้อง